wake up with a new challenge. And it's the challenge to fight to win. And our challenge is just to be equal. เป็นคนตลกประมาณว่าบ้องๆอะค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนดีคือแบบว่าจริงใจอย่างเงี้ยค่ะFirst time when I met Mr. Garrett, I felt very motivated because when I met him, I saw that he can do many things. He can fight, he can jog, he can run.He can drive, he can ride bike, he can do a lot of things. So I said, man, if this man can do all these things, why not me? Garrett Payne เกิดเมื่อวันที่27ธันวาคมปีพ.ศ. 1978ณเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษมีนักมวยในดวงใจอย่างไนเจลเบนและขึ้นชกครั้งแรกเมื่อตอนอายุได้เพียง7ขวบ In the school I cannotdo anything, but I like the pain. I like to feel the pain of a punch. To be a good person, you must listen. โดยแกเล็ตเพนได้แชมป์รุ่นแบนตัมเวทและมีเทรนเนอร์คู่ใจคือลุงของเขาเองหลังจากเสียขาได้มาลงแข่งพาราลิมปิกปี2004 2008และ2012โดยเป็นตัวสำรองในรายการวิ่ง100คูณ200เมตรรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบว่ามีแรงบันดาลใจแบบว่าไม่ยอมย่อท้อกับตัวเองเพราะบางคนถึงแม้จะขาขาดเนี่ยถึงแม้ว่าเขาเสียร่างกายไปบางคนก็มีจิตใจทำอะไรแต่คนนี้ผมบอกเลยว่าเขาแบบว่ายังไงเขาก็แบบรักสุขภาพตัวเองเหมือนเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่แบบมาออกกำลังกายถึงเขาจะแบบพิการแต่เขาก็รักสุขภาพอดีตนักมวยสากลรุ่นแบนตัมเวทที่ต้องมาเสียขาทั้งสองข้างก่อนวันป้องกันแชมป์เนี่ยรถไฟชนผมปวดมากอันนี้16ปีผมปวดทุกวันมี14ชั่วโมงด้วยปัจจุบันเขากลับมาฝึกสอนให้เด็กๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย Only you fight in the ring so children that start with nothing they can be anything just because they use their mind and use this and use this so I like to see the children change and when you see one person that does this become a person that does thisIt's amazing feeling. You know you win. Even they lose the fight, you win here. When you fight forever. You don't have a day when you don't want to fight. And the biggest fight that anyone has, not just me, but every disabled person in the world, is to be equal, to stand out and show people that we are notjust wheelchairs, we are not just KTM, we can move, we can adjust, we can show everybody in the world that we are normal and become one person and one big fight. So think of yourself as a fighter, as a boxer. You don't wait for the bell to ring, you fight to the bell. And this fight is not ever going to be ended until we all as disabled peopleAs fighters, as wanters, and as believers in ourselves, we are never going to win until we all stand together. ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสวัสดีครับพี่เพชรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวีลแชร์ของเรานะครับค่ะวันนี้นะคะเรามีนักมวยชนะเลิศแบนตัมเวทเลยนะจ๊ะแบนตัมเวทนะแบนตัมเวทก็คือคุณแกรี่เพนใช่ค่ะที่นั่งขออนุญาตเรียกคุณแก๊สครับค่ะนะครับคุณแก๊สครับคุณแก๊สเริ่มต่อยมวยอายุเท่าไหร่จริงๆนะผมสตาร์ทอายุ4ขวบเข้าสู่ระดับสากลได้ไงใช่คือเทคสเต็ปได้ยังไงที่อังกฤษเป็นไลที่ไลสเต็ปนะแล้วก็คอนติเนียเก่งมากก็ชนะตลอดคุณ continue อีกแล้วก็ continue อีกชนะชนะชนะแพ้นิดหน่อยก็ได้แต่ว่าผมเล่นเก่งผมไปด้วยแล้วก็เบอร์สามผมชกได้ตอนนี้ชนะเบอร์หนึ่งเบอร์สองชนะอีก
ไปเบอร์หนึ่งได้ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆไต่ลำดับขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวขอแปลเขาเนี่ยเริ่มต้นมาคล้ายๆเมืองไทยนี่แหละก็คือเป็นเขตก่อนนะครับเป็นเขตแล้วก็เป็นภูมิภาคไต่เต้าไปเรื่อยๆเก็บคะแนนนะครับเต้าเขาเฮ้ยไม่ใช่เต้านักมวยสิเฮ้ยเดี๋ยวไปเนี่ยไต่ระดับไปไต่ระดับไปเรื่อยๆนะครับก็ล้มเบอร์3มาก่อนเบอร์2เบอร์1อะไรแบบนี้จนกระทั่งเขาได้เป็นแชมป์ใช่ฝึกซ้อมยังไงที่ต่างประเทศเออเราอยากรู้ตรงนี้เนาะเวลาซ้อม practice โอ้ใช่ชัวเป็นยังไงบ้างจริงๆนะธรรมดาคอมชกมวยตลอดเป็นเอโรมาวิ่งใช่วิ่งชกมือครับprotectขอโทษดูมือยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยอ่ะมันแบบเออใช่นะใหญ่ๆใหญ่ๆอืมใช่อืมนี่ต่อยมากโอ้ต่อยโจหันไปทางนู้นหมัดเดียวน็อกอ่ะโอ้โหไปเลยนะ How many champion How many belt ผมมีเหรอ Yes ไม่เคยเยอะนะเป็นทีอะไรnorth south east โอ้เป็นภูมิภาคเออแล้วก็คือเขาชนะแบบระดับเขตระดับภูมิภาคอะไรแบบนี้ครับก็คือเป็นนักมวยใช่เป็นนักมวยจริงๆจากมือสมัครเล่นนะครับได้ถ้วยรางวัลเหมือนถ้าพูดกันภาษาบ้านเราคือไปล่ารางวัลนะครับเพื่อที่จะไต่เต้าไประดับเขตใช่ไต่ไปเรื่อยๆนะครับก็ประสบความสำเร็จกับอาชีพนักมวยตรงนั้นถูกต้องนะครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกันว่าเพราะเหตุใดเขาถึงได้เสียขาไปแล้วชีวิตเขาเนี่ยก็เลยผกผันผกผันไปเลยใช่ผกผันเลยจนได้มาเล่นกีฬาพาราลิมปิกด้วยนะพาราลิมปิกอืมใช่เดี๋ยวช่วงหน้าติดตามชมกันค่ะคุณผู้ชมครับขอดูสเต็ปหน่อยอันนี้โชว์เป็นหนึ่งแล้วก็โอเควันนี้คุณแก๊สมีข่าวดีมาบอกผมจะไฮฟรีหนึ่งล้านครับต้องไทยรัฐลีโว่ TRD สปอร์ตทีโว่ใหม่สนับสนุนรายการโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนโอ้โหเป็นไงพี่เพชรคุณผู้ชมครับบอกว่าสนุกมากทั้งถามทั้งแปลโอ้โหทั้งถามทั้งแปลไม่อะไรรู้สึกอินอะคือเวลาเขาอธิบายเนี่ยเราเหมือนกับเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในช่วงเวลานั้นของเขาด้วยเมื่อ16ปีที่แล้วนะครับชีวิตกำลังรุ่งเรืองและรุ่งโรจน์กับอาชีพนักมวยแต่วันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นจุดผกผันนะครับที่ทำให้คุณแก๊สนั้นสูญเสียขาทั้งสองข้างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อดีกว่าเนาะค่ะครับมีวันจะชกมวยจริงจะเป็นแชมป์ผมตื่นเต้นมากๆผมมือสารผมวิ่งเจ็ดมานะเป็น9กิโลเมตรครับแต่ว่าผมมาข้างหลังวิ่งนะผมไม่สบายผมเหมือนเมามันกินเหล้าแต่ว่าผมไม่กินเหล้านะมึนมึนใช่ไหมของบอกเวียนหัวอะไรเงี้ยไม่กินเหล้ามึนคือเขาเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยอีกวันหนึ่งเขาต้องไปป้องกันแชมป์คือเขาได้แชมป์แล้วตื่นเต้นนอนไม่หลับนอนไม่หลับนอนไม่หลับไม่รู้ทำไงคิดว่าเออเดี๋ยวไปออกกำลังกายไปวิ่งให้มันเหนื่อยจะได้กลับมานอนให้ได้เสร็จแล้วหยุดแล้วก็เดินแล้วรู้สึกแบบปวดหัวคือมันมึนทุกอย่างมันแบบมันมึนวิ่งเห็นเหมือนเมาเหล้าที่เขาบอกเนี้ยเหมือนเมาเหล้าแต่เขาไม่กินเพราะเขาเป็นนักกีฬาไงใช่ใช่นะครับแล้ว and what ใช่แล้วก็ปี2000 so January ภาษาอังกฤษเป็น January 2000มกราอันนี้อากาศเย็นมากมีน้ำแข็งทุกทีนะครับผมสมมติเห็นทีรถไฟแล้วเรามีประตูเปิดแล้วก็ปิดครับผมเดินที่รถไฟแต่ผมหัวไม่ดีอีกแล้วผมเดินอีกประมาณ2สเต็ปนะ2สเต็ปแล้วก็ลมผมดูเห็นรถไฟมาใหญ่มากนะผมเห็นคนขับรถด้วยผมเห็นนะนี่ไม่ได้ดูอะไรนี่ธรรมดาแล้วก็ผมไปแต่ผมดูขามีรองเท้าดูขาดูมันนะโอ้ my god มีกระดูกออกเยอะๆผมเห็นเลือดแล้วพอคุณเห็นขาตรงนี้เป็นลมไปเลยไหมแต่จริงๆนะเป็นที่นี่ไม่ใช่ที่นี่นะครับเขาต้องตัดให้มันเหนือเขาต้องตัดให้มันเหนือเพื่อที่จะให้เหลือต่อเมื่อก่อนเนี่ยคือพี่เคยคิดนะว่าพี่เนี่ยนั่งรถวีลแชร์แบบนี้เนี่ยมาใช้ชีวิตยากอยู่แล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าการคนที่ใส่ขาเทียมแบบนี้เนี่ยจิ๊บจิ๊บไม่เท่าไหร่หรอกเคยคิด
ทีนี้ตอนหลังเนี่ยได้มามีโอกาสได้มารู้จักกับคนใส่ขาเทียมแบบนี้ถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะมาใช้ขาเทียมได้เนี่ยใช้เวลานานมากพอใส่ขาเทียมได้ปุ๊บเนี่ยก็คือต้องใส่ให้ได้ต้องเจ็บมากๆก่อนแล้วต้องรอให้ด้านก่อนแล้วถึงจะค่อยๆเดินค่อยๆใส่ได้ฟังแล้วเจ็บมากแล้วอยากดูนักมวยอ่ะคุณแก๊สโชว์สเต็ปนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรผมโชว์งั้นขอดูสเต็ปหน่อยอันนี้เป็นโชว์สตาร์ทนะมีโปรเทคครับมีโปรเทคนะอันนี้ขาเป็นมวยไทยก่อนนะครับอันนี้โชว์เป็นหนึ่งแล้วก็โอเคโปรเทคมีฮุกป่ามีฮุกด้วยนี่ก็คือโชว์สเต็ปงั้นแปลว่าขาเทียมก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยไม่เป็นหาหมดเลยนะถามแก๊สหน่อยค่ะว่าแล้วแก๊สมาอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วทำไมถึงได้มาอยู่เมืองไทยอ๋อผมอยู่นี่นะ13ปีแล้วทำไมถึงเลือกที่จะมาอยู่เมืองไทยล่ะที่ดอนเมืองครับครั้งแรกนะผมเห็นยิ้มไทยสไมล์อ่ะรอยยิ้มรอยยิ้มของคนไทยใช่แต่ฝรั่งไม่ได้ยิ้มฝรั่งซีเรียสตลอดเลยตอนนี้เนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าก่อนตอนช่วงที่แก๊สมาเนี่ยอาจจะตอนนั้นรอยยิ้มยังเยอะอยู่พี่มีความรู้สึกว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยยิ้มน้อยลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะยิ้มกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยโอ้ยอันนี้อยากร้องเลยนะพี่เดี๋ยวจะบอกถึงอายุเมื่อกี้ให้บอกพี่เออแล้วอยู่เมืองไทยมา13ปีได้ครับคุณแก๊สตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับผมสอนเด็กชกมวยสอนชกมวยด้วยโอ้สเต็ปอย่างนั้นนะสอนที่ไหนครับผมสอนที่Central Ramitra ครับผมห้างสรรพสินค้าใช่ครับ Central Ramitra เป็นชั้น3ครับแล้วมีธุรกิจอะไรครับผมขายแฮมเบอร์เกอร์ครับแฮมเบอร์เกอร์พิกไก่ครับขายที่ไหนที่สุวรรณภูมิตลาดสุวรรณภูมิครับที่นู่นใช่แอร์พอร์ตไม่ใช่สนามบินตลาดสุวรรณภูมิใช่ครับอ๋อแล้วชื่ออะไรชื่อ No Name Burger วันนี้คุณแก๊สมีข่าวดีมาบอกไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้มาอย่างเดียวไม่ได้มาสัมภาษณ์อย่างเดียวมีให้ด้วยมีให้ด้วยนะครับนั่นก็คือให้อะไรครับผมทำแฟรนไชส์เป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์นะค่ะแต่ว่าหนึ่งคนผมจะไม่ขายเองผมจะให้คนปีกันผมจะให้ฟรีหนึ่งร้านครับไม่ใช่ร้านเงินหนึ่งร้านหนึ่งร้านจะให้แฟรนไชส์หนึ่งแฟรนไชส์มูลค่าของแฟรนไชส์นะครับที่คุณแก๊สต้องการจะมอบให้ขอเงื่อนไขเพียงอย่างเดียวนะครับคือคนที่ทำงานขอแค่อย่างน้อย1คนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของเป็นลูกจ้างก็ได้ขอคนพิการเข้ามาทำงานในร้านแฮมเบอร์เกอร์โนเนมอันนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับคุณแก๊สครับอยากให้ฝากหรือว่าให้กำลังใจกับคนที่ดูอยู่หรือคนที่กำลังท้อแท้อยู่ครับ Every person in the world has a life until that life ends just because you are different sit in a wheelchair don't have legsDon't have hands. You should never live for yesterday, because tomorrow is a better day. If you look at today and feel bad, tomorrow can only be better. So think of yourself as somebody stronger. Aim high. Never look down, because if you are down here, you will always be down here. I tried to be an Olympian. I failed, but I'm still here.I have a business, I have a job, I'm still here. So don't quit. Why quit? There's something in life that makes you want to win. For me, it was boxing. For me, it's life. Don't stop living just because you're different. Live because you are living. This is how I feel about life. ค่ะ วันนี้เนี่ยนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณแก๊สนะคะหรือว่าคุณGarrett Payne นะคะขอบคุณครับไม่เป็นไรครับดูสุดยอดเลย I check your hand No still like this ยิ้มเบาๆนะเบาๆอยู่ส
นับสนุนโดยเอ็นเซนเจลชื่ออำนวยเวทวิถานค่ะเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีผ่านรายการแข่งขันเอเชียนพาราเกมแล้วก็เวิลด์แชมเปี้ยนชิพอาเซียนพาราเกมได้เหรียญทองค่ะแล้วก็เวิลด์แชมเปี้ยนชิพที่อังกฤษได้2ทองกับ1เงินอันดับโลกได้เป็นที่1ประเภทหญิงคู่แล้วก็ได้อันดับ2ของโลกใน2รายการหญิงเดี่ยวแล้วก็ประเภทคู่ผสมค่ะรู้สึกมันท้าทายดีค่ะอยากคิดอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราอยู่บนรถวีลแชร์เราสามารถจะตีแบดได้หรือเปล่าก็ทำได้ในระดับหนึ่งพอเราต้องใช้การฝึกฝนผ่านกีฬามาหลายชนิดกีฬาแล้วค่ะแต่พอได้มาเล่นแบดมินตันรู้สึกมันสนุกรู้สึกท้าทายแล้วก็มันตื่นเต้นดีก่อนเราลงสนามเราจะอยู่นิ่งๆเพื่อรวบรวมสมาธิพอเราไม่ต้องไปคิดถึงคู่ต่อสู้ว่าเขาจะเก่งหรือไม่เก่งเราคิดถึงตัวเราเองว่าเราสามารถเราตีได้นะเราต้องเรียกความมั่นใจของตัวเองเท่านั้นคือทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดช่วงสุขภาพดีกับโรงพยาบาลธนบุรีสนับสนุนโดยศูนย์ระบบประสาทและสมองโรงพยาบาลธนบุรีคุณผู้ชมคะเรายังพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคพาร์กินสันกับคุณหมออยู่นะคะหมอคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีญาติผู้ใหญ่เราเนี่ยหรือว่าไม่ใช่ตัวเราเองเนี่ยเป็นโรคพาร์กินสันขึ้นมาเราจะมีวิธีการรักษายังไงการรักษาก็จะแบ่งเป็น3อย่าง1การใช้ยา2การทำกายภาพบำบัดแล้วก็3คือการผ่าตัดนะครับเกี่ยวกับการใช้ยาก่อนนะครับปัจจุบันนี้ยังไม่มียาชนิดไหนนะครับที่ทำให้เซลล์สมองที่ตายไปแล้วเนี่ยฟื้นขึ้นได้หรือจะทำให้โรคพาร์กินสันหายขาดเนี่ยที่เคยกล่าวไว้แล้วนะครับยาที่ใช้เนี่ยโดยกลไกเนี่ยก็จะมีตั้งแต่กลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ทำหน้าที่ออกฤทธิ์เหมือนสารสื่อประสาทโดปามีนอันที่2ก็คือการดูแลรักษาที่เกี่ยวกับการทำกายภาพบำบัดนะครับการให้คนไข้เนี่ยได้มาฝึกนะครับยืนเดินนั่งนอนหรือทรงตัวที่เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องการทรงตัวที่ลำบากในคนไข้ที่เป็นโรคพาร์กินสันได้อันที่3ก็คือการรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับปัจจุบันนี้ก็วิทยาการในการรักษาก็ทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วการผ่าตัดเองก็มีภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพราะนั้นเนี่ยเรามักจะเลือกพิจารณาผ่าตัดเนี่ยในคนไข้เช่นคนไข้ที่มีอาการมากๆแล้วนะครับในคนไข้ที่กินยาหลายตัวแล้วก็อาจจะทนผลข้างเคียงของยาไม่ไหวหรือในคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันตั้งแต่อายุน้อยนะครับแล้วก็เริ่มมีอาการมากขึ้นซึ่งถ้าการผ่าตัดนี้ถ้าช่วยคนไข้ได้ก็อาจจะทำให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยต่อไปอีกหน่อยนะครับแล้วถ้าเราอยากจะป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ค่ะเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงบ้างคะก็จะหลักการเดียวกันกับที่เวลาเราแนะนำคนไข้ทั่วๆไปนะครับในการที่จะดูแลตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้เป็นโรคสมองต่างๆในอนาคตไม่ว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการนอนหลับอันที่สองเราต้องรู้จักเลือกรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมนะรวมถึงการออกกำลังกายถ้าในคนที่เป็นโรคพาร์กินสันแล้วดีที่สุดก็ควรจะรีบพามาพบแพทย์ก่อนเพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยได้ตั้งแต่เนิ่นๆว่าตกลงว่าเป็นหรือไม่เป็นเพราะว่าโรคพาร์กินสันเนี่ยถ้าเราตรวจวินิจฉัยได้เร็วนะครับแล้วก็เลือกให้การดูแลรักษาที่เหมาะสมเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้เนี่ยดีขึ้นได้ในระยะยาวทำอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ละอันนี้เข่าละเขาเมื่อกี้พอแล้วอินน่ะกัสเขาสอนเต้นมีท่านนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันสงสัยจะไม่เหมาะนั่งปิดรายการพอโว้ตกใจไปแล้วมันปิดรายการครับผมคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะเวลาของรายการวิวแชร์ก็หมดลงอีกแล้วครับผมโอ้โหวันนี้โจมันมากเลยดิมันสนุกอินใช่อินมากชอบมากกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะทุกวันศุกร์ค่ะเวลา 17:30 นทางช่อง5นะคะครับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆค่ะ
มินคาเฟ่ by Peppermint Field นะครับค่ะแล้วก็กลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ค่ะอ้ออย่าลืมสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะพูดคุยกับเราหรือติดตามเรานะคะก็สามารถเข้าทาง Facebook ได้นะคะแล้วเซิร์ชคำว่าวิวแชร์จ้าวันนี้เพชรกับโจลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ